รองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่แบบปกปิดติดทนคุมมันแล้วก็ไม่ติดมาสจริงๆคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปประมาณ2สัปดาห์นะคะเดี๋ยวมีวิดีโออัปเดตแน่นอนนะคะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาดิหายไปทำอะไรมาทำไมอยู่ดีๆแบบอัพคลิปจุ๊บจับปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆหายไปนะคะช่วงที่ผ่านมาโอ้โหกิจการหลากหลายมากจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้กลับมากับเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของรองพื้นค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะในคลิปที่เป็นคลิปแต่งหน้าเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้นะคะว่าจะมีรีวิวแบบเต็มๆแน่นอนสำหรับ YSL All Hours Foundation สำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะไม่ใช่อยู่ดีๆพึ่งมาชอบกันแล้วก็พึ่งจะมารับรีวิวนะแต่ว่าเป็นรองพื้นที่ตั้งแต่เขาออก YSL All Hours Foundation มาเนี่ยก็เป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่โมเมชอบมากๆตั้งแต่สมัยโมเมพาเพลินและคือตัวนี้นี่ออกมานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็โมเมได้ใช้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบใช้ตลอดเวลาแล้วก็โอเคแน่นอนมันตามสไตล์ของคนทำงานอาชีพเราอะเนาะก็คือมันมีของเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็มีการที่ปันใจไปลองอันนั้นลองอันนี้ลองอันโน้นนะคะเป็นเรื่องปกติก็เลยทำให้ห่างๆจากเขาไปบ้างแต่ว่าหลังจากที่ตัวนี้นะคะกลับมารีโปรโมทใหม่แล้วก็ทางไวซ์เซลเนี่ยนะคะเขาส่งมาให้โมเมเนี่ยก็เป็นรองพื้นที่ใช้ทุกวันจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่มันมีวี่แววว่าโควิดมันจะหนักหนาเท่าเวลานี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะออกจากบ้านกันได้ค่อนข้างที่จะปกติอยู่แล้วโมเมก็ยังมีงานข้างนอกต้องไปไลฟ์ในห้างบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาไปไลฟ์ในห้างเนี่ยปัญหาที่จะเกิดอย่างนึงก็คือความอบความร้อนของการใส่มาสก์บ้างใส่เฟสชิลบ้างรองพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแล้วก็ไหลแต่ว่าจะบอกว่าตั้งแต่ใช้ all hours ออกไปทำงานในช่วงที่ผ่านมานะคะรวมถึงใช้ชีวิตจริงด้วยอะไรด้วยเนี่ยรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่แบบปกปิดติดทนคุมมันแล้วก็ไม่ติดมาสจริงๆคุณผู้ชมคือถ้าติดก็คือน้อยแบบน้อยมากน้อยจนน่าตกใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูแบบเต็มๆเลยนะคะว่าวิธีการที่มึงไปใช้ all hours ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวสัญญาว่าหลังจากพายุผ่านไปแล้ว2อาทิตย์เนี่ยนะคะจะมีอะไรมาให้ได้ชมกันอีกเยอะมากจริงๆนะคะในช่องของ Daily Cherry ก็ติดตามกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทำไมโมไม่ถึงชอบรองพื้น All Hours Foundation มากๆในคลิปนี้ค่ะเรามาดูคุณสมบัตินะคะของรองพื้น YSL All Hours กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยมันมีฟีลิ่งเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วทำไมโมไปถึงชอบนะคะข้อแรกเลยก็คืออย่างที่บอกไปนะคะเขามีความสามารถในการติดทนอยู่บนผิวได้นานมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็คงพอจะทราบเนาะว่าโมไปเป็นคนที่ผิวมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรองพื้นตัวไหนเนี่ยมันไม่คุมมันจริงๆหรือว่าไม่ได้มีความสามารถในการติดทนนานอยู่บนผิวเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่ารองพื้นเวลาเราใส่มาสไปอะค่ะมันก็จะหลุดออกไปตามช่วงที่มาสมันกดอยู่กับบนผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็น all day wear foundation จริงๆตามชื่อของเขาก็คือเป็น all hours อะคุณสมบัติหลักๆเลยนะคะก็คือเขามีพอลิเมอร์พิเศษนะคะแล้วก็มีเพอร์ไลท์จากหินภูเขาไฟนะคะที่ช่วยดูดซับเหงื่อของเราได้ดียังมีสิ่งที่เรียกว่า neo skin powder ค่ะที่ช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันนะคะบนผิวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีเทคโนโลยีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของเม็ดสีนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่า classical coated pigment นะคะมูเมเห็นว่าเรื่องของเม็ดสีของรองพื้นที่เป็นลักษณะที่ติดทนนานอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดใครนะคะเป็นคนที่เหมือนมูเมเลยก็คือมองหาพวก long wear foundation อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเจอรองพื้นที่มันติดทนจริงอะไรจริงแต่ว่าถ้าเม็ดสีเขามีการเคลือบมาในแบบที่ไม่เหมาะสมอะสีมันจะ drop ระหว่างวันซึ่งไว้YSL All Hours สำหรับโมเมนะอันนี้คือแต่งมาประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็มานั่งพูดตอนท้ายกันเนี่ยสีมันยังไม่ดรอปเลยนะคะแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่โอเคมากๆแล้วก็ไม่ดรอปตลอดทั้งวันด้วยอันนี้โมเมยืนยันได้ว่าถ้าเกิดคุณเลือกสีถูกกับผิวของคุณนะมันจะเป็นสีนี้ไปตลอดทั้งวันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โมเมชอบมากแล้วก็จะบอกว่ามันแอบหายากในรองพื้น Full Coverage Matte Foundation ต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีความดรอปนิดนึงค่ะนอกเหนือจาก
ื่องของเม็ดสีเรื่องของความคุมมันอะไรต่างๆนะคะเขาก็มี SPF 20 PA 3บวกมาให้ด้วยแล้วก็ยังมี Black Tea Antioxidant นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสู้กับมลภาวะได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือไม่ได้รู้สึกแห้งไม่ได้รู้สึกเหือดเอาเป็นว่าเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้ให้ดูกันเลยนะคะว่าความนวล นี้นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยรองพื้นตัวนี้รวมถึงเดี๋ยว finish look ง่ายๆให้ดูแบบกึ่งปารีสเซียงกึ่งมีความแบบเกาหลีนิดๆเพราะว่าตอนนี้อะไรคะใครเป็น spokesperson ของ YSL คะคุณคะโรเซ่ไงโรเซ่แบล็คพิงค์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลุคนี้ก็จะมีคงความปารีสเซียงเอาไว้ก็คือแต่งหน้าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะคะแต่ว่ามีการทาปากสไตล์เกาหลีนิดๆเพื่อให้มันอินเทรนด์นะคะแล้วก็จะบอกว่าทุกอย่างในวันนี้ทั้งรองพื้นทั้งสีปากเนี่ยติดทนตลอดทั้งวันรอดการใส่มาสก์ของเราแน่นอนไปดูกันค่ะว่าจะครีเอทลุคนี้ได้ยังไงค่ะก็ตัดมาที่หน้าสดของโมเมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีปัญหาด้านผิวหลายอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นวันดีๆของเดือนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะแอบเห็นสิวบ้างอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นจุดทดสอบที่ดีมากว่า YSL All Hours เนี่ยนะคะเขาจะสามารถที่จะปกปิดติดทนคุมมันต่างๆได้ดีขนาดไหนนั่นเองนะคะจริงๆแล้วถ้าถามโมเมเนี่ยก็คือโมเมไม่สงสัยหรอกเพราะว่าเขาเป็นเฟเวอริตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ใช้ไปในหลายวิดีโอด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเอามาทำให้คุณผู้ชมดูนิดนึงแล้วกันนะคะว่า YSL All Hours Foundation ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์โมเมยังไงบ้างเมื่อกี้โมเมลงมอยส์ไรเซอร์ไปแล้วลงอายครีมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กันแดดไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผิวกันก่อนจริงๆแล้วในกลุ่มของไพรเมอร์นะคะของ YSL เนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันที่โมเมชอบนะคะซึ่ง2ตัวที่ใช้สลับมาสลับไปบ่อยๆนะคะก็คือในกลุ่มของ Top Secrets นั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันแบบนี้เนาะตัวอันเล็กกว่าอันนี้นะคะแล้วก็ดูแมตต์หน่อยนะคะจะเป็นตัว Instant Matte Pore Refiner อันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยพรางรูขุมขนให้มันดูดียิ่งขึ้นแล้วก็เน้นในเรื่องของการคุมมันเนาะส่วนอีกตัวนึงนะคะก็คือ Instant Moisture Glow นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นหลอดที่แบบใหญ่กว่าหน่อยเนาะแล้วก็จะมีความแวววาวกว่านิดนึงวันนี้จริงๆอยากจะใช้ตัว Moisture Glow เพราะว่ารู้สึกว่าถึงแม้ว่าน่าจะมีสิวมีอะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามันรู้สึกหืดๆดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้เจ้าตัว Moisture Glow ตัวนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะมากอุ้มใช้ประมาณสักแค่นี้เองนะคะแล้วก็จะแตะลงไปบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราต้องการความชุ่มฉ่ำหน่อยจริงๆจะใช้2ตัวก็ได้นะถ้าใครที่เป็นคนที่ผิวผสมหน่อยนะคะแล้วรู้สึกว่าบริเวณข้างแก้มอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกแห้งเนาะก็ลงคุณคนนี้ไปได้คือมันจะมีความมุ้งไปรู้สึกว่ามันเติมความชุ่มชื้นให้ผิวคล้ายๆจะเป็นสกินแคร์1แล้วก็2นะคะก็คือมันจะมีเหมือนความทำให้ผิวดูฉ่ำๆขึ้นมาด้วยเนื้อเองที่มันจะเหมือนมีความเล่นแสงนิดนึงนะคะส่วนตัว Instant Matte Pore Refiner นะคะไหนๆวันนี้ก็ว่างๆอยู่นะคะเราจะใช้มากกว่า1ตัวแล้วใครจะกล้าว่าอะไรเราถูกต้องมั้ยคะมุ้งก็จะลงตัว Matte Pore Refiner นะคะบริเวณ T Zone เพื่อให้นางช่วยเราทำให้ทุกอย่างเบลอร์นิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะคือตัว All Hours เองเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างแมตต์อยู่แล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ need primer ที่แมตต์เพื่อที่จะต้องทำให้มันคุมมันมากยิ่งขึ้นอะไรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวรองพื้นเองอ่ะมันตอบโจทย์ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไหนๆก็มีอยู่เนาะขอใช้นิดนึงเหมือนแบบช่วงเนี้ยพอไม่ได้แต่งหน้าออกไปไหนมากแล้วรู้สึกเดี๋ยวเครื่องสำอางมันจะหมดอายุอ่ะอยากใช้มาถึง YSL All Hours นะคะนางเอกของเราในวันนี้สีที่ใช้ตอนนี้คือ BD 30สามารถบีบลงมาไปใช้ประมาณปั๊มครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยเวลาเราเจอรองพื้นที่ค่อนข้างจะแมตต์นิดนึงเราจะเกลี่ยให้เขาเหมือนแตกตัวหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะได้เกลี่ยง่ายๆแล้วก็จะได้ไม่เป็นจุดอยู่บนหน้าของเราเนาะแล้วก็เกลี่ยลงไปแบบขี้เกียจได้เลยเดี๋ยวจริงๆตัวนี้มุ้งมาใช้เป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะเพราะว่านางปกปิดมากจริงแล้วก็เราจะใช้ฟองน้ำในการลงนะคะ BD 30ตอนนี้ก็คือพอดีหน้าเลยวิธีการของมุ้งนะคะที่จะทำให้รองพื้นที่มันมีความสามารถในการติดทนนานให้มันติดทนนานยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็คือการเลเยอร์ชั้นบางๆค่ะจะไม่ได้เป็นการโบกลงไปเท่าที่บีบลงมาทีเดียวแล้วเกลี่ยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะซึมเข้าไปอยู่ในฟองน้ำหมดเลยแล้วก็แทนที่จะได้ความติดทนความปกปิดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะกลายเป็นหลุดออกจากหน้าได้ง่ายเพราะว่าเราลงเยอะจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้ค่อยๆบิ้วไปเป็นชั้นบางๆแต่ว่าสามารถที่จะลงได้
หลายชั้นเองแล้วก็มันจะรู้สึกเบาหน้ากว่าด้วยถึงแม้ว่าปริมาณในการลงรองพื้นจะเท่ากันนะคะแต่วิธีการในการลงเนี่ยมันมีผลมากว่าจะทำให้รู้สึกว่าหนักหน้าหรือว่าสบายหน้านี่คือรองพื้น2ชั้นนะคะลงบางๆแล้วก็ตรงไหนอย่างสิวตรงนี้ของโมเมนะคะหรือว่าใต้ตาเนี่ยโมใช้วิธีการแตะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มากดลงไปโดยใช้นิ้วมือนะคะมันก็จะได้การปกปิดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนว่าเป็นคอนซีลเลอร์ได้เลยโดยที่สีมันแมทช์กันพอดีไม่ต้องไปหาคอนซีลเลอร์มาเพิ่มนะคะเนื้อสัมผัสของเขานะคะจะเป็นลักษณะฟีลลิ่งที่เป็นครีมมี่แมทคำว่าครีมมี่แมทก็คือมันไม่ได้แห้งไปแล้วแห้งเป็นแบบหน้าตึงแข็งปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังรู้สึกแบบเราสามารถขยับหน้ามีมูฟเมนต์บนหน้าได้โดยที่รองพื้นเราไม่ได้แครกแล้วก็ไม่ได้แตกนะคะก็แสดงว่ามันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความครีมมี่พอสมควรเลยทีเดียว full coverage นะคะสามารถที่จะปกปิดมาได้จนถึง full เลยนอกเหนือจากคุณสมบัติในเรื่องของการคุมมันการติดทนแล้วก็การไม่ติดมาสก์แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังมี SPF 20 PA 3 บวกซึ่งมุมไว้ว่ามันอยู่ในระยะที่กำลังดีเพราะว่าถ้า SPF ในรองพื้นเนี่ยสูงมากจนเกินไปแล้วเราต้องเอาไปใช้แล้วถ่ายรูปโดยมี flash นะคะมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะมี flashback นะคะหรือว่าทำให้หน้าวอกได้เวลา flash มันมาโดนเรานะคะเมื่อไหร่ที่เราได้กลับออกไปออกงานกลางค่ำกลางคืนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเจอ flash เข้าไปเนี่ยถ้ารองพื้นมันมี SPF สูงมากมันก็มีโอกาสที่จะ flashback ได้แต่ว่าตัวนี้ SPF 20 เนี่ยก็คือกำลังดีแต่ว่าถ้าเกิดใครจะต้องแต่งหน้าออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่กลางแดดนานๆนะคะมุมไม่แนะนำให้ลงกันแดดให้เรียบร้อยอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วค่อยมาลงรองพื้นอย่าหวังพึ่งกันแดดในรองพื้นอย่างเดียวนะเดี๋ยวขอไปแต่งส่วนอื่นให้เรียบร้อยสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่อง YSL All Hours รวมถึงเดี๋ยวมาหาสีปากที่ถูกใจทากันดีกว่าค่ะทาดาก็มีเรียกว่าเซตแป้งนะคะมีปัดบรอนเซอร์มีเขียนคิ้วมีแต่งตาไปเบาๆแล้วก็ปัดขนตานิดนึงนะคะไม่ได้แต่งตาแรงมากเพราะว่าวันนี้คิดว่าสีปากที่จะทาเนี่ยอยากจะให้มันมี pop of color มีสีสันที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงในการทำที่เหลือทั้งหมดนะคะแต่ว่ารองพื้นเนี่ยอยากให้สังเกตเห็นว่ามันยังแมทดีไม่มีปัญหานะคะรองพื้นบางตัวเนี่ยไหลตั้งแต่เรายังแต่งหน้าอยู่เลยนะคะแต่ว่า YSL All Hours เนี่ยก็คือเรียบร้อยดีมากนะคะแล้วก็มุมไม่ชอบที่มันยังรู้สึกเป็นผิวไม่ได้รู้สึกแบบหนักรู้สึกแบบโอ้ไม่โอเคไม่สบายผิวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เรียกว่าโอเคมากๆจริงๆเดี๋ยวเราจะทาปากก่อนแล้วค่อยมาปัดแก้มกันเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่เราหยิบลิปสติกที่มันสีค่อนข้างจะแบบแน่นนิดนึงนะคะเราก็จะเริ่มด้วยปากก่อนไม่อย่างนั้นมันจะแลดูแบบแข่งกันไปหมดนะคะสีปากนะคะตอนแรกเนี่ยดีเบตอยู่ว่าจะใช้คุณคนไหนดีนะคะระหว่างคุณ Tattoo Shikutu Velvet Cream Lipstick นะคะอันนี้ก็คือLip Tattoo ของ YSL นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Glow Matte ดีจริงๆแล้ว Glow Matte เนี่ยก็จะมาในโทนสีที่นูดๆหน่อยแต่วันนี้รู้สึกว่าไหนๆเราก็จะ challenge ตัวเองไม่ให้มันติดมาสก์กันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้ตัว Tattoo Lipstick ตัวนี้ก็ละกันนะคะซึ่งสีวันนี้ที่เลือกใช้นะคะคือสี211นั่นเองนะคะก็จะดูมีความปาริเซียงมากจริงๆเพราะว่าที่เหลือมันดูเบาแล้วไงเราก็ต้องแบบปากเราก็สู้ไปนิดนึงกึ่งปาริเซียงกึ่งเกาหลีเป็นลูกครึ่งทีนี้พอได้สีปากแล้วนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเราก็จะกลับมาปัดแก้มกันเพราะว่าเราจะสามารถกำหนดปริมาณปัดแก้มได้นะคะเมื่อกี้อาจจะเห็นถืออยู่ในมือแวบๆแล้วเนาะคุณคนนี้นะคะอันนี้คือ Kutu Blush นะคะสีเบอร์4นั่นเองซึ่งแบบชอบการที่เขามาเป็นเหมือนซองจดหมายแบบนี้นะคะเป็นสีออกโทน Coral แล้วก็ Shimmer นิดๆเราจะใช้แปรงที่มาด้วยกันในนี้เลยก็แล้วกันนะคะปัดแบบบางๆพอเนาะพอให้มีสีนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากให้มันแข็งกับสีปากแล้วก็ด้วยความที่ YSL All Hours นะคะตัวฟาวเดชั่นเองเนี่ยมันมีความแมทเพราะฉะนั้นการใส่บลัชที่มันมีชิมเมอร์เข้าไปนิดๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้หน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีการเหมือนปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์ไปในคราวเดียวกันโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคของเราในวันนี้ซึ่งง่ายมากๆนะคะเน้นหนักในเรื่องของการดูแลให้ผิวของเราเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบกับ YSL AllHours Foundation ตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ลงสีปากให้ดูแบบระเรื่อระเรื่อและนอกเหนือจากนั้นสีปากของเราก็ไม่ติดมาสเหมือนที่รองพื้นของเราไม่ติดมาสนั่นเองนะคะขออนุญาตปิดท้ายด้วยการฉีดน้ำหอมใหม่หน่อยสิจะบอกว่าอันนี้ชอบมากคือมันเป็นกลิ่นที่แบบยอมรับว่าไม่ได้ใช้น้ำหอมของ YSL มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าการมาของ Lieber ตัวนี้นะคะก็เป็นน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดของ YSL นะคะที่หลายๆคนอาจจะเห็นภาพนะว่าเป็น Dual Lipa นะคะกับความแบบเท่เก๋ใส่แจ็คเก็ตของแซงโลฮองนะคะแล้วก็ฉีดน้
น้ำหอมอันนี้นะคะก็ขออนุญาตปิดท้ายตัวเองด้วยกลิ่นนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เท่มากเป็นฟลอรัลที่เท่แบบปริเซียงของเราเรียบร้อยนะคะจะบอกเลยว่ารองพื้นนะคะ YSL All Hours ตัวนี้เนี่ยกลับมาเป็นเฟเวอริตของโมเมมากๆจริงๆเพราะว่ามันติดทนนานนะคะในวันไหนที่โมเมต้องออกไปใช้ชีวิตนานๆข้างนอกเนี่ยซึ่งโอเคตอนนี้ก็อาจจะมีโอกาสน้อยลงนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีบ้างแหละที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานข้างนอกนะคะหรือว่ายังต้องใส่มาสก์อยู่เป็นระยะเวลานานเนาะแล้วก็ยังอยากให้หน้าของตัวเองดูดีอยู่เนี่ย YSL All Hours นะคะตอบโจทย์อยู่กับเรา all hours จริงๆก็คงจะถูกใจสาวๆที่อยากจะแต่งหน้าให้สวยเป๊ะนะคะตลอดเวลานั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากจะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของ YSL นะคะก็มีสาขาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวโมจะขึ้นไว้ให้นะคะใน information box ด้านล่างรวมถึงถ้าเกิดบอกว่าตอนนี้ไม่อยากออกจากบ้านจริงๆแต่ยังอยากช้อปปิ้งกันอยู่นะคะสามารถที่จะช้อปที่ official website นะคะของ YSL ได้เลยนั่นก็คือ YSL Beauty TH นั่นเองค่ะหวังว่าคงจะถูกใจกันกับรีวิวรองพื้นที่ไม่ได้ทำมาสักพักนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีวิดีโอใหม่มาให้ได้ติดตามชมกันอีกในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะช่วงนี้ว่างๆอยู่ก็อย่าลืมติดตามชมวิดีโอของโมเมกันด้วยกันแล้วกันนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ